แม้ยาจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาโรคนะคะแต่คนในยุคปัจจุบันมีการใช้ยากันอย่างพร่ำเพรื่อมากแทนที่จะมีประสิทธิภาพในการรักษากลับกลายเป็นว่าให้โทษต่อร่างกายค่ะพอดคาสต์รีวิวชวนฟังเรื่องราวสุขภาพกับรายการโรงหมอค่ะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องการกินยาของคนไทยนะคะที่กินจนมีผลต่ออวัยวะภายในโดยเฉพาะตับพฤติกรรมการกินยาของคนไข้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมีผลเสียต่อร่างกายก็คือที่เจอบ่อยนะครับก็คือ1บางคนเนี่ยลืมรับประทานยาผู้ป่วยเรื้อรังเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะกินยาบางคนกินแบบเป็นกำมืออะไรพวกนี้เลยเวลาที่ไปทำงานบางคนก็ไปท้องนาไปที่นาอะไรพวกนี้ก็จะลืมยาไปด้วยโดยที่มื้อยาเนี่ยที่พบว่าลืมทานมากที่สุดคือมื้อกลางวันเพราะไม่ได้ไปด้วยแล้วก็การรับประทานยาก่อนและหลังอาหารเนี่ยก็มีผลถ้าเกิดระยะไหนที่ต้องทานก่อนอาหารเนี่ยอันนี้คือจะมีผลต่อการดูดซึมยาถ้าเกิดเราไปทานหลังอาหารควรจะเอายาไปรับประทานตามเวลาด้วยครับอย่าลืมครับและการกินยาดักอาการเอาไว้ก่อนจะเป็นผลดีหรือไม่ดีอย่างไรลองไปฟังกันค่ะการทานยาที่ดักไว้ก่อนเนี่ยก็จะมีผลเสียต่อยาบางอย่างนะครับอย่างเช่นยาพาราเซตามอลถ้าเกิดดักไว้ก่อนเนี่ยก็คือไม่ควรจะดักไว้แบบหลายๆครั้งบ่อยๆอะไรพวกนี้ครับก็อีกอย่างนึงคือเวลาที่เราทานยาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราไม่สะดวกในการทานอย่างเช่นมื้อกลางวันอะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนำว่าให้เรียนกับคุณหมอโดยตรงเลยนะครับคุณหมอเขาจะได้ปรับยาอาจจะเปลี่ยนกลุ่มยาอะไรพวกนี้ให้ทานเป็นเช้ากับเย็นอะไรพวกนี้เพื่อทำให้การบริหารของคนไข้เนี่ยมันตรงเวลาแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุดเมื่อกินยามากเกินไปก็จะส่งผลต่ออวัยวะภายในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อค่ะว่ามียาอะไรบ้างที่มันส่งผลทำให้เกิดอาการตับอักเสบยาที่เกิดเรารับประทานเนี่ยมากเกินไปเนี่ยทำให้ตับอักเสบเนี่ยที่เจอบ่อยก็คือพาราเซตามอลนะครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อราที่ชื่อคีโตโคนาโซนก็มีฤทธิ์ในการทำให้ตับอักเสบเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ยาตัวนี้ก็ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วก็ยาอื่นอย่างเช่นยารักษาวัณโรคแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะนัดมาเจาะเลือดดูค่าเอนไซม์ตับเป็นระยะนะครับตามมาตรฐานการรักษาอยู่แล้วแต่หมอไม่อยากให้คอนเซิร์นเยอะว่าทานแล้วจะตับอักเสบทุกคนอะไรพวกนี้นะครับก็คือไม่ได้เป็นทุกคนแต่เราก็ต้องมีการนัดมาเจาะเลือดดูค่าตับนะครับฟังรายการโรงหมอกับตอนตับป่วยเพราะกินยาได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้คุณยังสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้กับพอดแคสต์รีวิวนะคะ